จ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับธิดาวังดำรงเวทเน่งๆ CEO ของ Benz Motor Mall คนเดิมค่ะและตามที่ใส่ไว้ในแคปชั่นให้ด้านล่างเลยนะคะว่ารถที่เข้าใหม่ของเราวันนี้เนี่ยมีโปรไฟล์ที่ฮอตมากเพราะกล้าบอกตรงนี้เลยว่าเป็นหนึ่งใน Ford Caravelleที่ไม่น้อยที่สุดและสภาพสวยเลิศที่สุดที่คุณจะหาได้นะคะเพราะเขาวิ่งมาแค่ 20,000 กิโลและถามว่าวิ่ง 20,000 กิโลเนี่ยยังอุตส่าห์เอาเข้าศูนย์ทุกระยะอีกคือเลขไม่ถึงแต่เวลาถึงก็เอาเข้าไปเช็คทุกระยะเรียกได้ว่าดูแลเนี่ยประดุจไข่ในหินเลยทีเดียวนะคะและด้วยความที่เลขไม่เพียงแค่ 20,000 กิโลแบบนี้เนี่ยแต่ราคาถูกกว่ารถใหม่ไปกว่า2ล้านบาทเหลือเพียง 1.45 ล้านบาทเท่านั้นน่ะราคาถูกจนเหมือนราคาผิดอ่ะทุกคนเข้าใจเราไหมคืออยากจะบอกทุกๆคนแล้วนะคะและอยากให้ทุกคนที่เคยซื้อรถมือสองที่เป็นมอเตอร์มอลไปประกาศช่วยกันประกาศให้โลกรู้นะคะว่าไม่ต้องไปซื้อแล้วรถป้ายแดงนะคะรถมือสองที่สภาพเนียบๆเลิศๆแล้วราคาดีๆอ่ะมันมีอยู่จริงนะแต่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ Benz Motor Mall ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอฟให้ทันจองให้ทันนะคะโดยเฉพาะเด็ดๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าสู่การรีวิวมารู้จักกับออปชันแบบละเอียดใครพร้อมสามารถติดต่อหาเราจองก่อนเอฟก่อนได้เลยบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ก่อนเลยนะคะที่0929245641หรือแชทถามขอละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์Line Official ทางด้านล่างค่ะมาแล้วทำความรู้จักกับ Ford Caravelle T5 นะคะตัวเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ได้เลย Ford Caravelle เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถของนักการเมืองนักธุรกิจและผู้บริหารในตำนานนะคะเพราะเป็นรถตู้ที่มีความหรูหรา VIP และยังมีสมรรถนะที่ดีมากๆนะคะคันนี้เป็นโฉม T5 ค่ะซึ่งมีรูปโฉมที่ร่วมสมัยนะคะแล้วก็มีดีเทลที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟหน้านะคะที่มีการประดับตกแต่งด้วยเม็ดไฟ LED นะคะแล้วคันนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับสีขาวซึ่งทำให้รถที่มีความกว้างใหญ่คันนี้เนี่ยมีความกว้างใหญ่อลังการดุจดังห้องนั่งเล่นที่ยกมาไว้บนถนนนะอีกด้วยนะคะออปชันที่ดีมากๆและเป็นซิกเนเจอร์ของ Ford Caravelle อีกอย่างนึงนะคะก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งก็มีด้วยกัน2ข้างนะคะสามารถที่จะนั่งได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและคันนี้เนี่ยโอ้โหยังมาพร้อมกับชุดแต่ง VIP นะคะที่สวยหรูเลิศมากๆถามว่าทำไมสวยหรูเลิศได้ถึงขนาดนี้เพราะเขาเป็นชุดแต่ง VIP ที่ทำมาจากในศูนย์ Authorized Dealer ของ Volkswagen Thailand อย่างไทยยานยนต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็จะสบายใจได้เลยว่าทีมช่างเนี่ยนะคะที่เขาบิ้วนะคะความชุด VIP ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นช่างที่ได้รับการมอบหมายจากไทยยานยนต์ก็คือ Authorized Dealer ของ Volkswagen ประจำประเทศไทยนั่นเองนะคะภายในสวยมากเป็นหนังสีน้ำตาลที่ดูแพงมากถ้าเป็นกระเป๋า Hermes ก็คือสีโกลนะคะแพทเทิร์นของเบาะเนี่ยลงตัวนะคะดูล้ำสมัยมินิมอลไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วตัวเบาะเองเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งแบบฟลัตเบสนะคะจะขอปรับให้ดูด้วยอ่ะปรับนี่ตัวนี้ลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วคือเขาเก๋มากทุกคนนอกจากจะเป็นหนังสีน้ำตาลแบบอมแบบสว่างนิดนึงนะคะเขาจะมีกุ้นคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลเข้มคือเลิศมากเป็นแบบเย็บนอกนะคะแล้วก็ต้องสตาร์ทแบตสตาร์ทเครื่องให้นิดนึงเดี๋ยวไปตาร์ทให้นะคะให้ทุกคนดูไปก่อนนะคะนอกจากเบาะเลิศแล้วเนี่ยนะคะให้ดูตัวคอนโซลเดี๋ยวลองมาดูกันล้าน4-5เก็บไว้ใช้เองดีไหมไม่คงไม่ขายละเห็นแล้วแบบมันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทำไมมันเวอร์เลิศอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะคะโชว์ให้เห็นเลขไมค์ก่อน 27,321 กิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาข้างหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรถามกันมาได้นะคะแต่เชื่อเลยว่าหลายคนที่ดูอยู่อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะคือต้อง F อ่ะ 20,000 กว่าโลนะคะใหม่เอี่ยมอ่องอย่างที่เห็นน่ะเหมือนเขาเอาไปรันอินให้แล้วก็แถมเงินให้เราอีก2ล้านทุกคนจากออกห้างใหม่ๆเนี่ย3กว่าๆนะคะแล้วตกแต่ง VIP ซะเต็มขนาดเนี้ยตอนนี้ขายแค่ล้าน4-5โอ้ยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
แล้วนึกภาพนะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังใช้รถตู้ VIP ลักษณะแบบนี้อยู่นะคะแต่อาจจะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้แล้วอยากจะอัปเกรดให้มันเป็นโฉมใหม่ขึ้นโอ้โหมันลดหลู่ไปหมดทุกด้านหรือถ้าคุณนั่งเก๋งอยู่นะไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะทุกวันมันสบายขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเช้าเย็นที่เราแบบต้องฝ่าการจราจรนะคะหรือวิ่งทางไกลระหว่างจังหวัดนะคะมันจะรื่นรมมากเลยค่ะทุกคนค่ะอ่ะเปิดฝัดเบสให้ดูนะคะแล้วทีเด็ดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่แฟลตเบสเท่านั้นนะคะระหว่างที่ดิฉันกำลังจะเอ็นราบ180องศานะคะอยากให้ทุกท่านหันไปดูคอนโซลทางด้านนี้นะคะคือหรูเริ่ดอลังการเป็นหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยก็จะเป็นลายไม้แมตต์คือไม่ได้เงาแวบนะคะอยากซูมให้ดูตัวทริมนะคะพร้อมกับโครเมียมที่อยู่ทางด้านล่างมันหรูหรามากแล้วถามว่ามันคืออะไรมันคือโต๊ะอเนกประสงค์นะคะวางมีช่องวางแก้วน้ำนะคะทานข้าวก็ได้วางโน้ตบุ๊กซูมได้วาง iPad วาง Surface Pro ไว้ประชุมออนไลน์วางไว้นะคะ iPad ดู YouTube Netflix ต่างๆคือฟินมากนะคะมากไปกว่านั้นค่ะทุกคน Privacy Glassนะคะเวลามีความลับของราชการใดๆไม่ให้คนข้างหน้าได้ยินก็ปิดขึ้นมาได้นะคะมากไปกว่านั้นจอพลาสติกยังอยู่โอ้โหถูกไป2ล้านกว่าบาทเอา2ล้านไปออกซีคลาสรุ่นใหม่กับเราเนี่ยยังได้เลยนึกออกไหมในงบประมาณเดียวกันได้เบนซ์ใหม่ๆอีกคันนึงอะค่ะคุ้มมากจริงๆทุกคนนะคะจอตัวนี้เนี่ยก็ยังพ่วงกับตัวเครื่องเสียงโซนี่อย่างดีนะคะที่ติดมานะคะสามารถที่จะแบบใช้ฟังก์ชัน Mirror Link หรือว่าใช้ตัวอะไรใดๆนะคะที่เขามากับจอเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เชื่อมต่อขึ้นจอได้เลิศๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวรถก็ได้เครื่องเสียงโฟโคอย่างดีนะคะอย่าลืมว่าการบิวทุกอย่างเนี่ยมาจากศูนย์ทายันยนต์เขาบิวให้เรานะคะแล้วการที่เขาจะเป็น authorized dealer เนี่ยโหไม่รู้เขาจะต้องผ่านการตรวจสอบอะไรขนาดไหนเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วแหละชุด VIP ที่มันบิ้วมาจากใน authorized เนี่ยมันจะฟินกว่าผลงานมันจะเรียบร้อยกว่าใช้ได้ดีกว่าปัญหาน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากตัว flat base ตรงนี้แล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะคะทุกคนยังนั่งได้สบายๆอีก3ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคันนี้ก็คือสบายเลยนะคะจะนั่งหน้าหรือนั่งหลังเนี่ยก็ฟินทั้งหมดนะคะแล้วจุดเด่นของรถทะยานยนต์ก็คือเขาใส่เบาะไฟฟ้าให้กับเบาะข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะข้างหลังก็สามารถที่จะเอนในแบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากนาฬิกานี่คือแพงมากชอบมากความเป็นนาฬิกาอนาล็อกนะคะมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นเฮอริเทจของแบรนด์นะคะซึ่งอย่าลืมว่าโฟกเนี่ยเป็นรถยุโรปที่มียอดขายสูงสุดนะจ๊ะหลายคนอาจจะคิดว่าเบนซ์ BM หรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูในยุโรปแล้วเนี่ยจะเป็นโฟกนะคะแล้วถ้าใครไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้ประเทศเปิดแล้วนะคะจะเห็นเลยโฟกวิ่งกันเต็มถนนนะคะทางยุโรปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของนะความดั้งเดิมของความหรูหราโดยแท้ทรูนะคะอ่ะไปเบาะหน้ากันดีกว่านะคะโอ้โหเครื่องกรองอากาศอะไรก็มีมาครบนะคะตอนนี้เรียกได้ว่านะคะ PM ก็อยู่คู่กับประเทศชาติของเราไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะคะก็เครื่องฟอกอากาศนะคะตัวไอออนนาโนอินะคะก็มีมาให้นะคะอันนี้คือไทยยันยนต์เขาติดมาให้เรานะเขาคงเข้าใจหัวอกคนไทยอย่างเราแหละนะคะนั่งข้างหน้าโอ้โหหรูหราอีกเช่นเคยนะคะพื้นที่เล็กรูมนะคะของคนขับเนี่ยก็พัฒนาขึ้นนะคะให้กว้างขวางนะคะฟังก์ชันต่างๆก็ใช้ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ความใหม่เอี่ยมอ่องของเบาะหน้าเนี่ยนะคะคือรถใหม่ไม่ใหม่เนี่ยมันต้องวัดกันที่เบาะคนขับนะคะเบาะคนขับของเขาเนี่ยก็ยังมีความตึงเนียนนุ่มนะคะเนียนมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคนที่เคยขับรถนี้เนี่ยใส่แต่กางเกงผ้าลิมินหรือเปล่านะคะถึงทำให้ทนุถนอมนะคะสภาพของตัวเบาะนั่งเนี่ยได้ใหม่ตึงเป๊ะมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นใครนะคะที่หาคาราเวลอยู่นะแล้วพลาดคันนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าพลาดหนักมากเลยนะ
พลาดหนักจริงๆนะคะถ้าจะตัดสินใจแล้วมองข้ามคันนี้ไปนะคะเพราะจะหาสภาพ 20,000 กว่าโลแล้วประหยัดไป2ล้านกว่าบาทอ่ะมันหาไม่ได้อีกแล้วนานะคะเพราะฉะนั้นตามช่องทางที่ใส่ไว้ให้ทางด้านล่างนี้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0929245641นะคะหรือ @line official ได้ในลิงก์ด้านล่างค่ะและคลิปนี้ต้องฝาก disclaimer ไว้เลยสำหรับคนที่มาจองไม่ทันนะคะบอกความลับให้ก่อนนะคะว่าในกรุ๊ป Open Chat มีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดเพราะฉะนั้นใครที่หารถรุ่นไหนอยู่สามารถเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นได้นะคะทีมงานของเราจะคอยอัปเดตสต็อกเข้าไปในกลุ่มนึงเลยพอเห็นถูกใจปุ๊บทักไลน์ Official เข้ามาได้เลยนะคะแอดมินคอยยินดีบริการอยู่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเน่งๆต้องลาไปก่อนแล้วขอแสดงความยินดีกับเจ้าของหมายล่วงหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ